สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดชัยมงคลนะครับถนนเจริญประเทศอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศด้านในวัดชัยมงคลกันเดี๋ยวมีท่าเรือวัดชัยมงคลด้านหลังด้วยนะครับเนี่ยถ้าใครจะมาก็มาด้วยรถแดงมาด้วยวินรถสำล้อที่นี่เขาไม่มีวินมอเตอร์ไซค์นะทางเข้าวัดแบบอู้อลังการมากเขาก็จะแบบส่วนมากจะเป็นรถแดงเปิด5:00 ปิด6:00 เย็นโอ้เข้ามาในวัดแล้วมีแบบร้านของกินต่างๆนานาด้วยวัดชัยมงคลซาลาเปาวัดเชิญทำบุญถวายสังฆทานโอ้โหสวยมากสีเหลืองแบบเหลืองทองอารามมากทุกคนนี่นะครับเราเดินก่อนเดินชมบรรยากาศก่อนโอ้ดูสวยมากเดี๋ยวต้องถ่ายรูปตรงนี้นะมุมนี้สวยอ่ะเดี๋ยวขอชักภาพสักหนึ่งภาพหน่อยทุกคนเนี่ยเห็นนะโอ้มือถือถ่ายสวยมากหนึ่งภาพแช่เบาๆชักภาพสาธุดูเหลืองใช่เพราะนี้กำลังแบบบูรณะอยู่ด้านบนกำลังบูรณะแต่นี่เป็นแบบเรือนไม้เป็นอาคารไม้สวยๆวัดชัยมงคลอันนี้คือโอ้มีร้านกาแฟด้วยเดี๋ยวเราทำบุญไหว้พระเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปแหละอ๋อตอนนี้ไม่ได้เข้าไม่ได้ให้เข้าแล้วนี่สวยมากเลยแบบบรรยากาศเงียบสงบที่วัดชัยมงคลนะครับแบบสาธุห้ามปักเทียนโอเทียนถวายสังฆทานที่ศาลาอเนกประสงค์นะครับโอ้ตอนนี้แบบเรามาวันที่ทางวัดมีการแบบบูรณะพอดีเดี๋ยวเรามาทำบุญกันดีกว่าทุกคนนี่คือเป็นลานอเนกประสงค์นะก็คือไว้แบบทำบุญแทนฝั่งด้านในนี่นะครับไหว้พระทำบุญต่างๆได้เดี๋ยวเราไปลองดูกันฝั่งด้านนี้เป็นเขียนกระเบื้องมุงหลังคานี่พอดีเลยเขากำลังบูรณะอาคารพอดีแล้วก็บริจาคถวายกระเบื้องมุงหลังคาแต่ว่าเป่าตังอยู่ไหนกระเบื้องมุงหลังคา20บาทนะครับเดี๋ยวเข้าไปเรียบร้อยนี่แล้วเราก็มาเขียนชื่อก่อนครับนะครับสาธุอันนี้เป็นกระเบื้องที่เราเขียนนะแป๊บแป๊บมาวางไว้ตรงนี้นะครับนี่เราก็มาแบบบริจาค กับเรื่องมุงหลังคานะครับเดี๋ยวไปมีแบบเจ้าแม่กุนอิมเสียงเซมซีแล้วก็มาดูว่าเราจะทำบุญอะไรบ้างนี่เลยเดี๋ยวมาทำบุญบริจาคชุดบูชาเจ้าแม่กุนอิมนะครับอันนี้เทียนประจำวันเกิดอ๋อต้องไปจุดที่นู่นนะเป็นประจำวันมีเทียนปีขานปีชวดชลุขันอะไรเงี้ยตามปีเดี๋ยวเราเอาเทียนเอ้าอันนี้อะไรอ่ะเทียนโหเยอะแยะเลยดูด้านดอกไม้ทุกเทียนขอบคุณไหว้ไหว้ตรงนู้นใช่ไหมครับเดี๋ยวทุกคนคือบริจาค ก่อนเพราะว่าเราเอาดอกไม้ น้องนอนเพลินนะนี่นะครับดอกมงดอกไม้แล้วก็เนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะไหว้พระอย่างเดียวนะครับเราก็สามารถที่จะหยอดเงินใส่ตู้ทำบุญได้เลยแต่ว่าถ้าเทียนเราหยิบเทียนปีเกิดของเรามานะครับเทียนจะอยู่ที่เล่มละ39บาทชำระค่าเทียนที่พี่เจ้าหน้าที่ได้เลยนะแต่ว่าดอกไม้เนี่ยใส่ในถัง
นี่นะครับมาไหว้พระก่อนสาธุเดี๋ยวขออนุญาตจุดวันนี้จุดเทียนจุดธูปไหว้พระก่อนนะครับตอนนี้เราจุดเทียนประจำวันเกิดของเราแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะตั้งไว้ขออุ้ยขอตั้งไว้ชิบอยู่ด้วยเทียนของเรามีเกิดนะครับมาจุดเทียนกันเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าของคนอื่นๆก็จะจุดกันแล้วอุ้ยดับไปแล้วอันนี้ของเราเทียนสว่างสวยอยู่กับนี่เลยสาธุนี่นะครับด้านหลังก็นี่เยอะแยะดูด้านล่างมีให้อาหารปลาให้อาหารเนื้อแล้วเขาไปซื้อตรงไหนไม่รู้ให้อาหารปลาทุกคนอยู่แบบริมแม่น้ำปิงนะครับด้านนี้ให้อาหารปลาโอ้แต่แบบน้ำไหลแรงไม่ไหวเหมือนอาหารเขาจะหมดหรือเปล่าเดินดูมีแบบแห้งสดอาหารเดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศนะครับโอ้น้ำขึ้นน้ำแรงมากดูน้ำแบบไหลแรงมากทุกคนโอ้ยด้านนั้นก็มีร้านอะไรต่างๆนานาร้านคาเฟ่ริมน้ำชิลมากอนุวัตพูดจะแบบน้ำไหลแรงจริงด้วยอ๋อมีกาแฟด้วยไปตรงนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ต้องไปคนละฝั่งเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปด้านในกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดชัยมงคลนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินดูบรรยากาศกันว่าที่วัดเป็นอย่างไรนี่ทำบุญเสร็จเรียบร้อยพระอุโบสถคืออยู่ระหว่างการบูรณะอยู่นะก็จะประมาณนี้อาจจะเป็นวัดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ขนาดทั่วๆไปของวัดที่นี่นั่นเป็นปู่โชคปู่ชัยนะครับปู่โชคปู่ชัยนะครับกาแฟท่าเรือเปิดหรือเปล่าลองไปดูสิร้านกาแฟสดโอ้นกบินเปิดอยู่โอ้โหนกไปร้านกาแฟท่าเรือมีแบบมีแบบบริการล่องเรือแม่น้ำปิงเลยนะกาแฟสดขนมปังไอศกรีมซาลาเปาวันนี้หลายอย่างเลยนะทุกคนก้าวเมนูแนะนำมาเยอะเลยสวัสดีครับขุดเอากาแฟครับกาแฟนี่มีอะไรบ้างครับกาแฟอ๋อเพื่อนผมนู่นอ๋อเยอะแยะเลย
ลาเต้อะไรครับลาเต้ปั่นลาเต้ปั่นครับอืมกินด้วยอยู่ร้านเขาจะอยู่ข้างๆเนี่ยร้านเขาจะอยู่ตรงแบบด้านหลังวัดเลยนะแบบอยู่หลังวัดเดินเข้ามาด้านในสุดนะครับก็จะมีอยู่ตรงแบบปู่โชคปู่ชัยมีแบบขึ้นเรือท่องเที่ยวด้วยจ้ะทำไมเดี๋ยวพักผ่อนนี่มีแบบที่นั่งก็นั่งเรือท่องเที่ยวอ๋อยาวไปถึงนี่เลยจะมีที่นั่งพักผ่อนนอกจากว่าจะมีอันนี้แล้วร้านกาแฟท่าเรือเขาก็มีแบบข้าวซอยเนี่ยข้าวซอยผัดไทยกุ้งหมูปิ้งข้าวไข่เจียวไส้อั่วซาลาเปาอะไรเงี้ยนะทุกคนซาลาเปาไส้หมูถั่วแดงกูน่ากินอยู่นะกินซาลาเปาสักหนึ่งก่อนตอนนี้มีซาลาเปาอะไรบ้างครับตอนนี้ถ้าอุ่นแป๊บเดียวก็จะมีไส้ถั่วแดงกับไส้หมูแล้วก็หมูไข่เค็มเอาถั่วแดงอันหนึ่งแล้วนะครับทุกคนได้มาแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลาเต้ปั่นนะครับแล้วก็ซาลาเปาหมูแดงแล้วก็อาหารอันนี้เป็นอาหารปลานะอาหารปลา5บาทนะครับอันนี้ก็2อย่างนี้อยู่ที่85บาทนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งแบบชิวๆพักผ่อนก่อนสักครู่นึงแล้วก็จะไปสถานที่ถัดไปคือตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปเรื่อยๆนะแต่ว่าแต่ละจุดเนี่ยอาจจะทำเป็นคลิปแยกกันไปเรื่อยๆนะครับคืออาจจะไม่ได้รวมกันทั้งหมดเพราะว่าถ้ารวมกันทั้งหมดคาดว่าน่าจะยาวมากก็คือให้ดูแบบบรรยากาศแต่ละสถานที่เวลาคือมันจะเป็นผลดีสำหรับคนที่ค้นหานะบางทีแบบว่าคนอยากดูวัดชัยมงคลคือเขาอยากดูแค่วัดชัยมงคลอย่างเดียวเขาค้นหาวัดชัยมงคลมันก็จะมีแบบวิดีโอของวัดชัยมงคลขึ้นมาอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเราทำแบบเป็นวิดีโอรวมกันทั้งหมดเลยทุกวัดรวมกันอะไรเงี้ยบางทีแบบคนเขาอยากดูแค่วัดชัยมงคลที่เดียวแต่ว่ามันอาจจะขึ้นมาแบบเป็นวิดีโอเป็นแบบ 20-30 นาทีแล้วเขาก็จะต้องนั่งไล่ดูแบบไปเรื่อยๆกว่าจะเห็นวัดชัยมงคลอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยคิดว่าถ้าไปแบบไหว้พระตามวัดสถานที่ต่างๆเนี่ยเราอาจจะแบบแยกออกเป็นแต่ละจุดของแต่ละวัดไปเรื่อยๆนี่บรรยากาศของแม่น้ำปิงนะครับตอนนี้ก็น้ำแรงพอสมควรก็เดี๋ยวนั่งพักผ่อนสักครู่นึงหลังจากเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปสถานที่ถัดไปนี่ให้ดูบรรยากาศนี่นะครับเจอกันในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย